สวัสดีครับผมระดับนะวันนี้เราอยู่กับ D-Max นะครับปีประมาณ2015เป็น All New แล้วนะครับลูกรีโมทตัวนี้ลบใช้งานได้นะครับแต่พับไม่ได้ทำตัวใหม่นะฮะตัวนี้ยังกดไม่ได้นะครับดูนะครับไฟขึ้นนะครับแต่ยังไม่ทำงานเดี๋ยวเราจะลงสูตรให้ดูนะฮะโอเคนะครับเป็นของเดิมนะเปิดประตูไว้นะครับขั้นตอนแรกเราเปิดประตูไว้นะครับออนออฟ3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับปิดกลับมาที่ออฟปิดประตูนะฮะ1ครั้งนะครับออนออฟ1ครั้งไฟกระพริบเห็นไหมฮะกระพริบเรากดปุ่มล็อก1ทีนะครับเข้าแล้วนะฮะดูรีโมทลูกแรกลูกที่2นะครับเข้าไปแล้วนะครับสรุปภาพทั้ง2แก้วได้เลยนะครับรอไฟกระพริบนะครับเพื่อเป็นการปิดระบบนะฮะนี่ครับปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะลูกเดิมนะครับล็อกไคล็อกนะครับลูกใหม่นะฮะล็อกไคล็อกนะครับโอเคครับจบครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรีโมทแบบพับนะครับสไตล์ Isuzu แบบนี้นะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ระดับครับ081นะครับ9537181ครับโอเคครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ